ขอบคุณครับเด็กเสิร์ฟประจำร้านครับสวัสดีครับกินแล้วเที่ยวได้2ล้อนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ข้างเมเจอร์เลยเมเจอร์อยู่ตรงนี้เมเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมมาอยู่ข้างเมเจอร์วันนี้มาที่จังหวัดนนท์ครับนนทบุรีถ้าด้านหลังนู้นจะเป็นตลาดนนท์นะครับผมมาอยู่ที่ร้านตอนนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วอยู่ที่ร้านบัวลอยจิ๋วเมืองนนท์ครับบัวลอยป้าจิ๋วเมืองนนท์ของเด็ดเมืองนนท์ครับร้านนี้มีบัวลอยเขาเรียกว่าไงใส่ไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าประมาณนี้ครับผมวันนี้ผมจะมาลองบัวลอยไข่เยี่ยวม้าดูว่าจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันไหมเดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านดีกว่าร้านนี้ต้องจับบัตรคิวนะครับถ้าเกิดเรามาแล้วต้องไปจับบัตรคิวแล้ววันนี้ผมพาจุ๋มมาบอกพี่จุ๋มว่ามีร้านเด็ดๆอยู่ที่นี่ครับก็เลยพาจุ๋มมาเนี่ยว่าพี่จุ๋มมากินบอกมีร้านเด็ดนี่พี่จุ๋มว่าอะไรไปสั่งก่อนไหมจับบัตรคิวก่อนป่ะไม่งั้นอดนะต้องจับบัตรคิวร้านนี้ต้องจับบัตรคิวนะจับบัตรคิวจับบัตรคิวก่อนเลยเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยอ้าวคนบางลงแล้วผมเอาเป็นเนี้ยผมอยากลองอันเนี้ยใช่ไหมครับเปิดขายตั้งแต่กี่โมงครับ4โมงเย็นแล้วเลิกอ่ะหรือว่าจนกว่าจะหมดทุ่มครึ่งประมาณนั้นใช่ไหมอ๋อเอาเป็นว่านี่เดี๋ยวไม่ยอมโฟกัสอ่ะเนี่ยครับที่เขาจะมีให้เราใส่ให้เราเลือกเนี่ยผมจะมาลองไข่เยี่ยวม้าครับเดี๋ยวสั่งอะไรไปอ่ะบัวลอยไข่ที่เขาตอกไข่ลงไปในนี้แหละแต่นี่ก็ทำไปแล้วมั้งกับร้านบัวลอยจิ๋วเมืองนนท์นี่ของเด็ดเมืองนนท์ครับมานี่ต้องถ้าเกิดคนเยอะๆต้องจับบัตรคิวด้วยเนี่ยรถครับรถเดี๋ยวรถเราไปกินนะพี่จ๋มโอเคครับราคาเริ่มต้นชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยแบบธรรมดาไข่15ไข่ไข่20ไข่เค็ม25ไข่เยื่อมา25จ้ะไข่คู่35อะไรผัดใส่ไข่เลยไข่คู่คือไข่เค็มกับไข่ไก่ไข่เค็มกับไข่เยื่อมาอ๋อก็คือมีแพ็คคู่ให้ด้วยผมไม่เคยเห็นไงบัวลอยใส่ไข่เยี่ยวม้าเลยมาลองขอลองรสชาติออกมันอันนี้เราใส่1ใบเลยใช่ค่ะ1ใบอันนี้ก็คือเท่าไหร่25บาท25บาทใช่ค่ะทำไมถึงตั้งชื่อบัวลอยจิ๋วแม่ชื่อจิ๋วอยู่ไหนครับแม่เจอกันที่โต๊ะครับนี่เอาละครับอย่างที่บอกเปิดขายตั้งแต่4โมงเย็นใช่ไหมฮะตะกี้เสียงมันดังไปหน่อยขอถามอีกรอบมันเปิดขายตั้งแต่4โมงเย็นแล้วปิดกี่โมงครับโดยประมาณทุ่มหนึ่งแล้วหยุดวันไหนโทรมาก่อนมีเบอร์โทรด้วยหยุดวันไหนครับไม่มีวันหยุดครับไม่มีหยุดขายทุกวันเลยเสาร์ที่จะเปิดประมาณบ่ายสองเสาร์ที่ก็จะไวหน่อยได้กินไวหน่อยโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวผมไปขอเบอร์โทรลงไว้ใต้คลิปอ่ะนี่แหละครับได้มาแล้วที่ผมถือมาเมื่อกี้นี้แหละบัวลอยจิ๋วเมืองนนท์ก็คือบัวลอยป้าจิ๋วรุ่นแม่เขาแหละครับเด็กเสิร์ฟขอบคุณครับขอบคุณครับเด็กเสิร์ฟประจำร้านครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวผมให้ดูใส่ไข่เยี่ยวม้า1ใบครับผมผ่าครึ่งนะจริงๆผมไม่ได้นะแต่ผมไม่เคยกินจริงๆอยากจะลองแล้วก็เลยไปบอกพี่จุ๋มว่ามีร้านบัวลอยอร่อยๆที่เมืองนนท์เนี่ยครับนานแล้วอันนี้อะไรผมจุ๋มอะไรใส่ไข่ใช่ป่ะใส่ไข่นี่ไข่เยี่ยวม้าน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวผมลองเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงอืม
่ครับเฮ้ยอร่อยเดี๋ยวใส่ในรายแป๊บนึงครับนี่มันใกล้เกินไปชัดไหมชัดไหมนี่นะครับเอาเป็นว่าผมสรุปเลยนะอร่อยแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นไข่เยอะม้านะคือกลิ่นไข่เยอะม้าจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นิดนึงจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ตรงนั้นนิดนึงแต่ว่าไข่เยอะม้าร้านนี้ไม่ฉุนนะฮะอร่อยอร่อยอร่อยพูดได้เลยว่าอร่อยจริงขออนุญาตครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆอร่อยจริงดูจนนิ้วเลยอ่ะของดีเมืองนนท์ครับผมนี่สักคำหนึ่งครับอร่อยจริงเฮ้ยเป็นรสชาติแบบมันๆอ่ะอย่างนี้เขาบอกจริงแต่ว่าจะมีกลิ่นของไข่เยี่ยมม้าต้องคือกลิ่นของไข่แดงเขาอ่ะนิดๆครับอร่อยครับมันๆดิรสชาติแปลกครับแปลกตรงไหนแปลกตรงที่มันออกมันอร่อยอ่ะแล้วบัวลอยที่เนี่ยผมบอกเลยร้านเนี่ยไม่ได้หวานโดดไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับผมว่าเป็นรสชาติที่แบบมันจะหวานแบบกลมกล่อมอะครับพอดีอ่ะแต่ก็เป็นรสหวานนะแต่ว่าไม่ได้หวานแบบโดดแบบที่เคยกินมาครับอร่อยครับเม็ดบัวลอยก็นุ่มน้ำบัวลอยนะที่เขาข้นครับหอมด้วยว่าไงอร่อยไหมอร่อยรสชาติไม่ได้หวานมากหรอไม่หวานมากพอดีอ่ะกลมกล่อมมันแบบไม่ได้หวานมากหมดยืนยันตรงนี้นะครับอร่อยจริงขอขึ้นแป๊บหนึ่งอร่อยมากรสชาติที่ผมถูกใจเลยนะเอาเป็นว่าถ้าอยากจะมาชิมนะครับอยากจะโดนมาที่จังหวัดนนท์ครับผมนนทบุรีข้างเมเจอร์นนท์นี่เลยร้านจะตั้งอยู่ข้างเมเจอร์นนท์เลยครับมายังไงก็เจอครับเสาร์อาทิตย์ประมาณบ่ายสองถ้าวันธรรมดาก็ประมาณ4โมงเย็นนะครับเราก็จะปิดประมาณทุ่มครึ่งประมาณนี้ต้องมาลองเองครับอย่าฟังผมพูดมากอยากให้มาลองเองหาเวลาว่างๆครับแวะเวียนมาลองชิมลองทานดูครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับกระเป๋าติด โอเคก็คงไม่มีอะไรมากมายครับกับร้านบัวลอยเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากกินนะครับอยากชิมและอยากรู้ว่าเป็นยังไงรสชาติอร่อยขนาดไหนก็มาที่เมืองนนท์เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับแวะเวียนมาอุดหนุนกันได้ครับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบายครับขอตัวลาไปก่อนครับผม